สวัสดีครับพี่น้องนะครับมื้อนี้พามาเที่ยวชมนะครับฝูงว่าของพี่สามารถนะครับพี่น้องพอดีพี่สามารถติดธุระนะครับบ่ได้อยู่ก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับพี่น้องหลังจากห่างหายกันไปโดนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับตอนนี้ง่วงนะครับย้ายมาจากแถวชัยนาทนะครับพี่น้องย้ายมาอยู่แถวอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีนะครับผู้ใดสนใจคิมศูนย์เขาง่านะครับพี่น้องขวดละ240 บาทรวมทรงนะครับมีเก็บปลายทางนะครับพี่น้องขวดหนึ่งเฮ็ดได้ประมาณ8 โตถึง 10 โตนะครับอายุที่เหมาะสมกับ5 มื้อบ่เกิน45 มื้อนะครับพี่น้องยาทายพยาธิแบบลาดหลังนะครับขวดละ30 มิลลิลิตรขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนัก300 กิโลนะครับงัวควายแพะแกะสุนัขแมวนะครับมาใส่ได้นะครับพี่น้องลาดหลังงัวเลยนะครับเห็บเหากาเกื้อนนะครับพี่น้องใส่ได้นะครับได้ถึงพยาธิภายนอกภายในนะครับนั่นคือข้อดีนะครับขวดเดียวจบเลยนะพี่น้องใส่ได้ถึงพยาธิภายนอกภายในราคาขวดละ100 บาทนะครับเก็บปลายทางเพิ่ม50 บาทค่าทรง50 บาทนะครับมียาไล่แมลงนะครับพี่น้องฉีดพ่นตามตัวฉีดพ่นตามคอกนะครับไล่แมลงนะครับขวด3ขวดขนาดขวดนะครับพี่น้อง100 ซีซีนะครับยา4 ซีซีผสมน้ำ1 ลิตรฉีดพ่นตามตรงว่าตามคอกนะครับขวดละ200 บาทนะครับเงินโอนส่งฟรีเก็บปลายทาง250 บาทนะครับสนใจยาทอนพันแพงกุล่านะพี่น้องกิโลละ5 บาทนะครับแล้วก็มีฟางยาแพงกุล่าแห่งอัดก้อนนะครับพี่น้องสนใจโทรมาคุยได้นะครับพี่น้องมีรถจัดส่งนะครับพามาเบิ่งบรรยากาศนะครับพี่น้องโอ้สะอ่อนนะครับกำลังลงกินน้ำนะพี่น้องกันใหญ่ลงมาแถวบ้านมีนะครับบ้านมีก็จะไปโคกสำโรงไปท่ายเคลื่อนฟ้าซักนะครับอำเภอท่าหลวงไปพูดแล้วครับหน้าเฮ็ดหน้านะครับพี่น้องเตรียมลงเคลื่อนนะครับมื้อนี้แดดบ่ค่อยแห้งนะพี่น้องลมดีดีนะครับง่วงก็เป็นง่วงบ่มีที่อยู่ประจำนะครับพี่น้องไล่เลี้ยงขามอำเภอขามจังหวัดไปเรื่อยๆนะครับขามไหนนอนหันนะครับพี่น้องมีรถเสบียงนะครับคอยตามนะครับเสบียงรถอาหารนะครับพี่น้องนี่ลงกินน้ำนะครับเลี้ยงธรรมชาตินะครับนี่สะอ่อนนะครับอาชีพเลี้ยงง่วงก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับพี่น้องที่หมั่นคงนะครับหามาหาแล้วนะพี่น้องง่วงหน่อยลึ่งคักนะครับบ่เคยกินอาหารบ่เคยตัดหญ้าให้กินนะครับพี่น้องคอกบ่มีรังค่านะครับตากแดดตากฝนนะครับแข็งแรงนี่คือวิธีของง่วงไร้ทงนะครับนะครับพี่น้องลำเหนือลำโตนะครับนี่อ้วนปันง่วงกินหัวอาหารนะพี่น้องช่วงนี้หญ้าดีนะครับง่วงอ้วนผิวสวยนะพี่น้องนี่เบิ่งนะครับพี่น้องโอ้สะอ่อนนะครับนี่กำลังเลี้ยงหญ้านะครับรุ่นยานม7-8 เดือนนะครับ9 เดือนนะครับสวนบรรยากาศนะพี่น้องโอ้มาหาแล้วอยากเล่นน้ำบ่อยากไปอยู่สารคาม อยากมีเงินนะพี่น้องซื้อง่วงเลี้ยงนะครับเลี้ยงง่วงเลี้ยงควายอยู่บ้านนะพี่น้องอยู่กับลูกกับเมียกับพ่อกับแม่นะครับ
บ่ต้องมาเฮ็ดงานไกลบ้านไกลเมืองนะครับพี่น้องเย็บไข่ได้ป่วยกับซัวซิล่าได้นะครับงานก็หลายนะครับพี่น้องสะอ่อนนะครับเนี่ยโอ้มีแต่ตัวอ้วนๆหนาๆนะครับจะหาตัวลูกหลักก่อนครับพู้นี่หุ่นนะครับพี่น้องตัวลูกหลักสะอ่อนครับง่ามีแต่ตัวสมบูรณ์นะครับพี่น้องมีแต่ตัวอ้วนๆสมบูรณ์ตอนนี้ก็น่าจะเลี้ยงเห็นคนเดียวนะพี่น้องเห็นไอ้คนเดียวว่าพี่สามารถบ่อยู่นะครับเดี๋ยวผมไปดับรถก่อนนะพี่น้องเบิ่งนะครับพี่น้องอย่าผักบุ้งนะครับอย่าผักบุ้งกินผักบุ้งคล้องนะพี่น้องเห็นมันงามนะครับพอย่างในรถนะครับพี่น้องโอ้สะอ่อนบรรยากาศนะพี่น้องนี่ขาวๆก็มีนะครับขาวๆสวยๆนะพี่น้องเรื่องขายเรื่องราคาเนี่ยบ่รู้ว่าพี่มาดเปิดขายบ่ช่วงนี้แต่ว่ากะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรให้นะพี่น้องหาผู้ใดสนใจโทรมาสอบถามนะครับเกี่ยวกับง่วอยากเลี้ยงง่วปรึกษาเลี้ยงง่วนะพี่น้องถามพี่มาดได้นะครับเก่งนะครับพี่มาดเก่งแล้วก็ให้คำแนะนำดีเบิ่งนะพี่น้องโอ้สะอ่อนง่วงเพลินนะครับกินไปเลาะนี่ล่ะนะพี่น้องอยู่ดีอยู่นะครับสะอ่อนนะพี่น้องนี่แม่นี่นะครับบ่หมอบหมักมากเลยแกท้องแหลกนะครับนี่สวยดีนะครับเลี้ยงคนเดียวเหรอครับพี่เลี้ยงโอ้นี่นะครับพี่น้องแน่นอนนะครับเลี้ยงคนเดียวยากไหมพี่คนเดียวยากมาก ดีหน่อยช่วงนี้มันยังไม่ได้ปลูกข้าวกันเยอะนะครับเริ่มไถเริ่มบ้าน เริ่มไถเริ่มบ้านกันแล้วนะพี่น้องเขื่อนเลี้ยงขึ้นไม่ได้ยังเขื่อนก็ไปไม่ได้น้ำยังไม่ลงใช่ไหมครับก็ทำข้าวข้าวยังไม่ได้เกี่ยวเลยอ๋อในเขื่อนเนี่ยนะครับครับอ๋อถ่ายเขื่อนเพิ่นเฮ็ดเข่านะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นนี่เฮ็ดเข่าหน้าปังใช่มั้ยครับพี่พอเวลาน้ำลดก็มาทำข้าวอ๋อเวลาน้ำลดจากถ่ายเขื่อนก็สิเฮ็ดเข่าหลังจากเฮ็ดเข่าแล้วก็ใครสิเอาง่วลงไปเลี้ยงได้นะครับพี่น้องเป็นวิธีนะครับนี่ผมให้เบิ่งพอคุ้มฝูงนะครับพี่น้องตัวนี้ที่มาจากพี่ศักดิ์ใช่ไหมครับนี่นี่ตัว CY นะครับใหญ่มาอยู่น้ำพี่สามารถแล้วนะครับหนานะพี่น้องหนาลึกให้ลูกบีนะครับตัวนี้เป็นง่วขาวนะพี่น้องเป็นง่วเท่าบอโบดนะครับหนาลึกนะครับสูงกระดูกแข้งขาดีนะพี่น้องให้ลูกบีนะครับพี่สามารถกันเลยซื้อมาเป็นพอพันเลยนะครับพี่น้องเล่กับมีนะครับเดี๋ยวผมพามาเบิ่งเล่นะครับนี่นะครับชาโลเล่นะครับผมสวยนะครับใหญ่นะพี่น้องชาโลเล่ตัวนี้ใหญ่หนานะครับพายางอ้อมนะพี่น้องงัวเชื่องนะครับนี่นี่นะพี่น้องสายลูกกระทบนะครับลูกกระทบใหญ่ๆนะพี่น้องนั้นนะโบดนะครับถ้า
หน่อยไทกีก็มีนะครับพี่น้องมีหลายนะครับมีสุงัวนะพี่น้องงัวไทกีไทกลางไทใหญ่นี่นะครับบามันนะครับเลือด50เลือดสูงก็มีนะครับพี่น้องนี่นะครับหนาลึกนะครับลำตัวดีนะพี่น้องอาชีพเลี้ยงงัวนี่ซ้ำได้เป็นเจ้าของโรงงานนะครับพี่น้องเครื่องจักรก็คือแม่พันธุ์งัวนะครับสินค้าก็คือลูกงัวนะพี่น้องเจ้าของโรงงานก็คือเฮาผู้เลี้ยงงัวนะครับรายได้มาจากไหนนะพี่น้องรายได้มาจากการขายลูกงัวนะครับอาจจะขายตัวผู้เก็บตัวแม่ไว้นะครับหรืออาจจะขายถึงตัวผู้ตัวแม่นะครับแล้วก็เครื่องจักรหรือแมงว่านะครับบ่มีสอมนะพี่น้องบ่มีคำว่าบำรุงนะครับบ่มีคำว่าเปลี่ยนอะไรนะครับเครื่องจักรหรือแมงว่าเนี่ยนะครับพี่น้องมีแต่แบบอายุหลายนะครับหรือเข้ากับขายจำหน่ายเป็นงัวโค้งไปนะพี่น้องก็คือเครื่องจักรห่างพังใส่บ่ได้แล้วก็คือซุ่มอายุหลายซุ่มแท่งนะครับซุ่มป่วยจังสินะครับพี่น้องป่วยกับซ้ำเครื่องจักรพังนะครับเขาก็ขายไปเลยนะครับแต่ว่าเขาบริสื่อใหม่นะครับขายไปแล้วเขาบริสื่อเครื่องจักรใหม่นะครับเขาเอาลูกเขามาเปลี่ยนแม่พันธุ์ต่อนะครับนั่นคือข้อดีนะพี่น้องลงทุนทีเดียวจบนะครับการเลี้ยงงัวต้นน้ำเลี้ยงงัวเพาะลูกขายนะครับอีกอย่างนะครับเขาบริจำเป็นต้องเสียค่าไฟเครื่องจักรนะพี่น้องไม่ต้องเสียค่าหัวอาหารนะครับนี่เลี้ยงแต่หญ้าอย่างเดียวนะพี่น้องเลี้ยงแต่หญ้าอย่างเดียวนะครับต้นทุนนะครับพี่น้องต้นทุนคือหญ้านะครับแต่ที่มีเรื่องยาเนี่ยนะครับวัคซีนปากเท่าเปื่อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ที่มีเพิ่มเข้ามาอีกวัคซีนลำปีสกินนะครับนั่นคือค่าใช้จ่ายนะพี่น้องค่าแห้งเฮาก็เป็นเรื่องธรรมดานะพี่น้องเฮาก็ต้องคิดเอาแต่ข้อดีคือหนึ่งราคาเขาตั้งเองได้นะครับราคาเขาตั้งเองได้นะครับเขาอยากขายย่ำไหนก็ขายนะพี่น้องเอาไว้กับบ่มีเน่าบ่มีเสียนะครับมีแต่ได้ราคาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแห่งเลี้ยงแห่งได้ราคานะครับนั่นคืออาชีพเลี้ยงงัว2เขาได้อยู่บ้านกับครอบครัวนะพี่น้องเลี้ยงลูกนะครับโมเมนต์ไปเฮ็ดงานเอาลูกไว้ให้แม่เลี้ยงให้ตาให้ย่ายเลี้ยงนะครับส่งแต่เงินให้นะครับพี่น้องทำมาเลี้ยงใหญ่คือกันบ่ใหญ่คือกันนะครับแต่ว่าความผูกพันนะครับเฮาบ่ได้บอกได้สอนเองนะครับลูกก็สิสนิทกับตากับย่ายนะครับแม่กับบ้านพ่อกับบ้านเนี่ยมันก็บ่สนิทกันซ้ำผู้เลี้ยงนะพี่น้องบ่ได้อยู่นำกันซุมือนะครับนั่นคือข้อแตกต่างนะครับแล้ว2เขาบ่มีมือหยุดนะพี่น้องหยุดแต่ละเที่ยก็เสียรายได้นะครับอันนี้เฮาอยู่บ้านนี่เฮามีรายได้ตลอดนะครับพี่น้องได้อยู่กับครอบครัวพร้อมนะครับนั่นคือข้อแตกต่างนะพี่น้องเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเฮาก็สามารถพาพ่อแม่เฮาเนี่ยไปได้นะครับลูกเฮาไปโรงพยาบาลในทันทีนะครับมันกับข้อแตกต่างต่างกันนะครับแต่มันก็สามารถเลี้ยงครอบครัวเฮาได้นะพี่น้องว่าแต่เฮาเลี้ยงให้มันดีๆนะครับเลี้ยงแบบบ่เลี้ยงแค่ละตัว2ตัวนะพี่น้องบางคนอาจสิว่าเอ้ยเงินบ่หลายบ่มีเงินไปซื้อเป็นเที่ยละ10ตัว20ตัวดอกนะครับก็เริ่มนะครับพี่น้องรับจ้างอยู่บ้านแล้วก็เริ่มเย็บเที่ยละตัว2ตัวไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันหลายเลี้ยงครอบครัวเฮาได้แล้วเฮาก็ค่อยออกนะครับพี่น้องออกมาเฮ็ดของเจ้าของนะครับแม่นครับต้นทุนคนเฮาบ่คือกันนะครับแต่ว่าอุดมการณ์นะพี่น้องมันบ่ได้เกี่ยวกับต้นทุนนะครับความอดทนนะครับบ่ได้เกี่ยวกับต้นทุนนะครับหน่อยต้นทุนหลายนะพี่น้อง
สู้เอานะครับพี่น้องบ่มีอย่างสมบูรณ์แบบนะครับโอ้นี่นะครับพี่น้องตัวนี้ก็งามนะครับถือว่าที่เด็ดเลยนะครับพี่น้องเบิ่งหน้าตาจังซี่มากหลายนะครับบ่าวหม่อมว่าหน้าตาเนื้อในจังซี่ถึกกะโหลกเลยนะพี่น้องถูกฉลกเลย นี่นะพี่น้องต้นเมียใหญ่ๆนะครับสำคัญให้เน้นพองว่านะพี่น้องพองว่าทรงลูกดีๆนะครับแล้วก็บ่ว่าง่าว่าบ่ว่าค่อยนะพี่น้องอันดับแรกที่เรียกคือเมพันธุ์นะครับเมพันธุ์ง่าเมพันธุ์ค่อยที่นำนมดีทรงลูกดีนะพี่น้องใส่พอใดก็ดีนะครับพอดีนะครับใส่เมใดลูกก็ออกมาบ่คือกันนะครับพี่น้องใส่คันแม่บ่ดีนี่พ่อได้ใส่ก็ออกมาบ่ดีบ่งามนะครับพี่น้องน้ำนมบ่ดีใจลูกบ่ดีนะครับบ่ต้องไปหาว่าพ่อตัวนั้นตัวนี้ดีดอกนะครับคันแม่พันนมบ่ดีใจลูกบ่ดีจบนะพี่น้องสิ่งสำคัญเลยคือแม่พันนะครับบ่ว่างัวบ่ว่าค่อยนะครับคันมีแม่พันดีเนี่ยเจ้าใส่พ่อได้ก็งามคันเฮาใส่พ่อดังเฮาก็แฮงสิได้ราคาดีมันก็ออกมางามนะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องนึกถึงนะครับพี่น้องนี่นะครับโอ้สะอ่อนบรรยากาศนะพี่น้องน้ำเมื่อกี้น้ำข้องนี่แหละนะครับข้อกระลวดเส้นเดียวโอ้ตัวนี้ห้อนว่านะครับพี่น้องลงไปแซ่เลยนะครับลงไปแซ่คักแซ่เนี่ยนะครับสะอ่อนนะพี่น้องพาอ้อมไปเบิ่งฟังทางนั้นตามพี่น้องในท้ายบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับพ่อหายคิดฮอดผมก็หายไปโดนนะพี่น้องงานหลายแล่นเหนือแล่นใต้อยู่นะครับง้วนน้อยนะพี่น้องวันนี้ตัวผู้ก็อีกจักน้อยก็ขายเป็นง้วนเนื้อไปนะครับพี่น้องเมื่อเนี่ยก็6 7เดือนก็ประมาณ 20,000 นะครับคันอายุปีนึงก็ประมาณ 30,000 กว่านะครับราคาเนื้อก็ประมาณนี้นะพี่น้องบ่ได้หนีไปจากนี้นะครับอยากได้สําใดก็คัดวางแผนเอาเลยนะพี่น้องอยากได้หลายก็เลี้ยงหลายอยากได้หน่อยก็เลี้ยงหน่อยนะครับง่วงไปดมรถอีกแล้วนะพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศสะอ้อนนะครับผมพาไปเบิ่งโอ้ตัวนี้นะพี่น้องหนาลึกนะครับนี่ตัวผู้นะครับพี่น้องโบดนะครับหนาลึกเลยนะครับนี่รอนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องสิเดินทางกลับก่อนนะครับผมหาตัวหนึ่งยังไม่เห็นนะครับพี่น้องตัวลูกแฮกลูกแฮกนะครับพี่น้องสอนงัวนะครับพี่น้องในเลี้ยงแท้แน่นอนนะครับขอเวลาอีกจักหน่อยขอเวลาหาทุนตั้งหลักตั้งฐานก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะผมอีกรอบนึงนะครับผู้ใดสนใจเรื่องง่วงเรื่องการรักษาการเลี้ยงนะครับปรึกษาเลี้ยงง่วงเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรพี่สามารถให้นะครับพี่น้องสนใจก็โทรมาสอบถามมาคุยกันเอานะครับคลิปนี้นะพี่น้องกับเบิ่งบรรยากาศนะครับห่างหายกันไปโดนนี่ผมเห็นแล้วโอ้ดีนี่นะพี่น้องลูกแฮกลูกแฮก
าหลีในหนีนะพี่น้องนี่นะครับพี่น้องเห็นแต่หัวนี่นะครับตัวน้อยๆอยู่ข้างนี่นะพี่น้องนี่นะครับตัวนี้นะครับพี่มาดนะครับได้ตกลงกันว่าจะแบ่งนะพี่น้องให้เบามอบนะครับแต่เบามอบกับบ่ทันมีเงินมาเอานะพี่น้องกะวัน 2-3 เดือนแล้วบ่นะครับจดใหญ่ขึ้นตั้งหลายแล้วนะครับเมียเขาน่าจะตัวนี้มั้งครับนี่นี่น่าจะเป็นแม่เขานะครับแม่เป็นงัวเล่นะครับบามัน50ชาโรเล่50นะครับลูกเป็นพ่อแดงนะครับพ่อบามันเลือดลอยแดงนะครับลูกออกมากกะเล่คล้ายๆบีมาเตอร์แต่บนบีมาเตอร์นะพี่น้องเป็นบามัน 50% นะครับแล้วก็เป็นชาลูเล่25นะครับแล้วก็มีก็เป็นบามัน75นะพี่น้องลบรถหน่อยเดี๋ยวผมให้เบิ่งชัดๆนะครับแต่ก็ขั้นมันอยู่ดวนนะครับถึงว่ามันใหญ่ก็ต้องเพิ่มเงินให้กันเอานะครับหรือบ่มอบกับบ่ทันได้พร้อมเทียหรือจังใดก็ค่อยว่ากันนะพี่น้องนี่นะครับไปเอาลงไปแล้วนี่นะครับขนเหงาขนเริ่มล้นแล้วนะพี่น้องเฟสแย่แม่อยู่ป่ะนะครับดูแข้งขาดีนะพี่น้องเดี๋ยวจากล่ากันไปก่อนนะครับพี่น้องไว้โอกาสแน่ไม่นะพี่น้องเดี๋ยวมาไม่นะครับพามาเบิ่งมาเที่ยวอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับนี่กันล่ากันไปก่อนนะพี่น้องสวัสดีครับ